ดีครับวันนี้พามาชมเกมบุนเดสลีก้านะครับคู่ฮันโนเวอร์กับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็จริงตอนนี้ผมบินมาลงที่ฮัมบูร์กนะครับก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟที่ฮัมบูร์กนะครับหรือว่าที่เรียกว่าฮอฟฟันฮอฟนะครับก็อันนี้เป็นสถานีรถไฟนะก็เห็นว่าใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะนั่งรถไฟจากฮัมบูร์กนะครับไปลงที่ฮันโนเวอร์นะครับน่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็จะถึงนะครับก็จะเห็นว่ารถไฟนี่มีหลายแบบมากนะครับอันที่เห็นสีเหลืองผิดน้ำเงินนั้นเป็นแบบมี2ชั้นนะครับสีแดงนี่จะเป็นแบบเข้าใจว่าน่าเป็นโลเคอลนะครับนี้เป็น ICE นะครับหรือว่า Intercity Express นะครับก็จะนั่งมี2ชั้นนะครับเลข2นี่ก็เขียนไว้คือเป็น Second Class นะครับก็จะมี2คลาส First Class กับ Second Class นะครับก็First Classก็จะแพงกว่าครับราคาต้องมีใช้ดูครับก็จะมีบอร์ดตารางเวลารถไฟครับว่าขบวนไหนออกกี่โมงครับนะครับตัวอย่างเป็นต้นนะครับบอร์ดข้างๆก็จะมีเป็นรูปโบกี้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกก็น่าดีมากเลยนะครับนะครับสีเขียวเป็น Second Class โบกี้นะครับแล้วก็สีเหลืองเป็น First Class โบกี้แล้วก็สีแดงนี่จะเป็นตัวโบกี้ที่มีขายอาหารนะครับก็ระบบรถไฟของเยอรมันนี่จะค่อนข้างดีมากนะวันนี้เป็น เวลาที่รถไฟมาก็มานะรถไฟผมนะมาช้าได้10นาทีนะตอนแรกที่ผมชมว่ารถไฟเยอรมันนี่ก็น่าจะตรงเวลาครับแต่ว่าวันนี้มาช้า10นาทีแต่ว่าเขาก็เขียนขึ้นไว้บนบอร์ดนะว่าจะมาช้าประมาณ10นาทีครับก็เดี๋ยวไปฮันโนเวอร์ครับผมก็อยู่บนรถไฟนะไปฮันโนเวอร์ขบวนของไอซีเดินตีขึ้นไปก็มีดูบรรยากาศแบบรถไฟข้างทางก็เห็นมีตัวกระดาษด้วยครับก็เป็นการจองออนไลน์นะซึ่งมันจะถูกกว่ามาซื้อที่ตู้ที่ทันนี่แบบก็จริงๆมันจะมีอันคือเป็นเรียกว่าใช้บานการ์ดนะบานการ์ดต้องลด 5% นะก็ซื้อออนไลน์ได้ก็จะชุดมันจะถูกกว่าตัวราคาปกตินะยิ่งจองอะไรเท่าไหร่มันจะยิ่งถูกนะครับก็ตอนนี้เรามาถึงฮันโนเวอร์นะครับว่าหมอกลงนะครับนี่ตอนเที่ยงกลางวันแสงๆนะหมอกลงนะครับล็อกเกอร์เก็บของที่สถานีฮันโนเวอร์นะครับก็นี่นะครับ2ยูโร24ชั่วโมงนะถือว่าคุ้มใช้ได้นะครับหน้าสถานีนะครับของฮันโนเวอร์นะครับวันนี้จะเห็นว่ามีแฟนๆบาเยิร์นมิวนิกนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับประมาณนี้ก่อนเกมมัน3ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเดินตามไปดูนะครับแฟนๆบาเยิร์นนะครับแดงเถือกมาเลยนะครับไม่มีคนขายต้นคอนะครับมีทั้งของบาเยิร์นมีหลายทีมนะครับเนี่ยซัมบูร์กก็มีนะครับ5ยูโรนะครับวันเสาร์คนค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวครับนี่อันนี้เป็นย่านช้อปปิ้งนะครับก็คือติดกับตัวเทรนสเตชันเลยนะครับเทรนชีพมากครับที่สนามนะครับก็นี่เดินตามแฟนๆนะครับนี่ทะเลสาบครับฝั่งสวนนี่เป็นน้ำแข็งเลยนกเดินได้ก็ถ้าใครจองตั๋วฮันโนเวอร์ออนไลน์มาให้มาที่ช่องนี้ครับ Clearing Sale นะครับก็อันนี้ได้ตั๋วมาบ่อยครับไปรักเดือนของแท้ถ้ากินแพสเซลนะครับมีแบบเค็มแบบไม่เป็นแบบหวานนะครับแล้วก็ชุบช็อกโกแลตนะครับนี่บรรยากาศหน้าสนามนะครับมีรถตู้แฟนช็อปครับอันนี้สนามนะครับ CWD Arena นะครับ
ของต้องห้ามต้องหลายพวกของมีคมและพวกระเบิดอะไรพลุนะครับอันนี้ก็จะตรวจชั้นแรกก่อนแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับแอร์เรียข้างในก็จะตรวจแล้วก็จะเข้าไปในเชฟไฟเยอร์นะครับทุดเวสก็จะเห็นว่าคิวไปช้าหน่อยนะเพราะว่าต้องตรวจเข้มหน่อยนะครับมีแฟนๆที่รอเข้ามาชมนะครับ